สวัสดีครับหายไปหลายวันนะครับก็เนื่องจากข่าวเศร้าของคนทั้งประเทศที่เรารู้ๆกันนะครับแต่ตอนนี้ผมก็โอเคละดีขึ้นเยอะแล้วก็วันนี้ก็คิดว่ากลับมาทำที่เราทำได้อะไรที่เราทำได้เราก็ทำนะครับผมเอาละเริ่มเลยนะครับวันนี้ผมอยากจะมาอธิบายเรื่องมาแชร์ความรู้ดีกว่านะครับเรื่องเกี่ยวกับการแก้สกินโทนนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของการตกแต่งภาพบุคคลนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเจาะจงเลยว่าจะเป็นการแก้จากไฟล์ JPEG นะครับผมเพราะว่าคนจำนวนมากนะครับผมที่ถ่ายเล่นไปงานแต่งงานเพื่อนเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับผมซึ่งไม่ได้ถ่ายเป็นอาชีพอ่ะบางทีเขาต้องกลับมานั่งทำไฟล์รออะไรนะครับเขาก็จะขี้เกียจอ่ะคนเดี๋ยวนี้ก็บางทีก็ถ่าย JPEG ไปเลยนะครับซึ่ง JPEG กล้องเดี๋ยวนี้ก็ดีนะครับไฟล์ดีขึ้นเยอะแล้วก็ยืดหยุ่นสามารถมาปรับแต่งได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็เน้นย้ำว่าถ้าคนที่ต้องการทำงานระดับมืออาชีพที่เอาไปปริ้นใหญ่ๆแก้สีให้มันตรงๆสวยๆเลยนะครับยังไงก็ต้องถ่ายรอนะครับรอมันดีกว่าเพราะว่าขั้นตอนแรกเลยนะครับก่อนการที่เราจะแก้สกินโทนเนี่ยคือการ normalize เราต้อง normalize ไฟล์เนี่ยให้เป็นกลางซะก่อนนะครับผมอาจจะเริ่มด้วยรูปนี้นะครับอันนี้เป็นรูปแรกนะครับตัวเนี้ยจริงๆผมถ่ายไปรอแล้วผมก็โปรเซสเรียบร้อยละทีเนี้ยผมจะไม่ได้เก็บไฟล์รอไว้นะครับผมก็โอเคเอา JPEG ตัวนี้ขึ้นมาทำให้ดูว่ายังไงนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปที่ develop นะครับการ normalize เนี่ยเพราะอะไรนะครับจะสังเกตว่า Lightroom มองทางขวานี่นะครับโฟการทำงานของ Lightroom นะครับก็คือเขาจะเรียงตัวที่ให้ความสำคัญมากสุดหรือว่าตัวที่เป็นเบสิกที่ควรจะทำต่อก่อนแล้วไล่ลงมาด้านล่างนะครับผมการเรียงของมันเขาไม่ได้เรียงมั่วๆนะครับจะสังเกตว่าเขาจะเอาสิ่งแรกเลยก็คือ white balance ไว้บนสุดทีเนี้ยอย่างที่เรารู้กันนะครับไฟล์ JPEG เนี่ยมันการแก้ไวบาลานซ์มันไม่เหมือนไฟล์รอนะครับไฟล์รอเนี่ยมันคือมันยังไม่ได้เป็นเนื้อไฟล์เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการโปรเซสเพราะนั้นไวบาลานซ์เราสามารถเปลี่ยนได้อิสระนะครับแต่ไฟล์ JPEG เนี่ยการที่เราเปลี่ยนไวบาลานซ์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการชิปเพิ่มสีส้มเข้าไปเติมโทนอุ่นเข้าไปหรือชิปเติมโทนฟ้าเข้าไปนะครับซึ่งไม่เหมือนกันนะครับการทำมากๆไฟล์มันจะเละแล้วก็ไม่เหมือนนะครับแต่ว่าการปรับแต่งนิดหน่อยระดับบวกลบ10อะไรเนี่ยถือโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมใช้ดูภาพนี้นะครับภาพนี้น้องผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับในงานแต่งนะครับในห้องโถงที่เป็นพรมแดงไฟส้มไฟเหลืองแล้วไฟออกมาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้แก้ลำบากแล้วนะครับคือมันอมเหลืองแบบนี้การที่เราจะแก้ไว้บาลานซ์เนี่ยให้อมฟ้าให้เป็นกลางมันจะไม่ได้แล้วนะทำยังไงมันก็จะไม่ขาวนะครับถ้าฟ้าไปมันก็จะดูอมฟ้ามันคือมันโทนมันเสียไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเจอสักการเงี้ยก่อนที่จะมาทำโทนจริงๆมันควรจะถ่ายเป็นรอเพื่อหรือแก้ไว้บาลานซ์ตรงนั้นเลยนะครับเพื่อถ่ายให้มันได้ไว้บาลานซ์เป็นกลางที่สุดแต่ถ้าเกิดเราถ่ายมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราต้องการจะแก้สีเนี่ยก็เราก็จะใช้วิธีการเหมือนกับทำโทนภาพไปเลยนะครับการลดบวกลบค่าสีอะไรไปเลยซึ่งมันจะให้ผลลัพธ์เหมือนการทำโทนภาพมากกว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตัวที่รูปนี้ก่อนนะครับผมโอเคซึ่งพระเอกของวันนี้ในการที่เราจะแก้สีเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตัว HSL หรือว่า Hue Saturation Luminance ซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ใช้ Lightroom เป็นคนที่ดูคลิปนี้คงใช้ Lightroom เป็นนะครับคงเคยเห็นค่านี้แล้วก็เคยจะปรับดูดูผลลัพธ์เลยว่าอะไรยังไงแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจมันมากขึ้นเวลาที่เราทำงานกับมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่าสกินโทนเนี่ยก่อนที่เราจะแก้อะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะแก้อะไรนะครับ H S หรือ L นะครับซึ่งบางรูปเราไม่จำเป็นต้องแก้ H เลยเราแก้แต่ S หรือแก้แต่ L เนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะง่ายขึ้นนะครับทีนี้ H S L เนี่ยครับคืออะไรนะครับผมจะเปิด Photoshop ให้ดูนะครับผมตัว Photoshop เนี่ยสังเกตว่าเวลาเราพลิกสีโฟกัสเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่ามี2แกนซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คือเปลี่ยนเอาดูตาที่เราชอบนะครับว่ามันคืออะไรซึ่งก็ไม่ใช่วิธีผิดนะครับแต่อยากจะให้ดูค่าตรงนี้นะครับค่าตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด5 ชุดเนี่ยมันคือเหมือนกันคือเป็นวิธีการที่จะอ้างอิงค่าสีว่าสีเนี่ยที่ผมเลือกอยู่เนี่ยมันคือสีอะไรนะครับซึ่งเหมือนกับมันมีวิธีการเรียกที่แตกต่างกันนะครับที่เราคุ้นสุดก็จะเป็น RGB ตัวนี้นะครับ RGB เลสกินบูนะครับตัวนี้ข้างใต้ก็จะเป็นการเรียกอีกแบบนึงคือเป็นรหัส46หลักนะครับเป็นเฮกนะครับผมก็คือเป็นฐาน16มันมาจากค่าเนี้ยมาจากเลขฐาน16นะครับผมตัวเนี้ยก็คือ CMYK ตัวนี้น่าจะคุ้นกันนะครับ CMYK ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็จะเป็น LAB ตัวนี้จะผมไม่เคยใช้เลยนะคือถึงวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ค่า lab เนี่ยมันใช้อ้างอิงในกรณีไหนนะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่คนทั่วไปผมเชื่อว่าไม่ได้ใช้นะ
แล้วก็สุดท้ายก็คือตัว HSB ซึ่งก็คือตัวคือ HSL ใน Lightroom นะครับ H เนี่ยก็คือค่าแถบตรงนี้นะครับตัวเนี้ย H อ่ะความจริงอ่ะของมันก็คือเป็นความยาวของคลื่นของช่วงสีเหมือนกับกราฟสีทุกอันมันจะมีความยาวเป็นนาโนเมตรเป็นอะไรของมันอ่ะผมไม่เซียนนะครับแต่เอาว่ามันเป็นการไว้แทนค่าว่ามันคือสีอะไรเนี่ยตามช่วงความยาวของมันภาษาอังกฤษมันคือเวฟเลนส์หรือแลงค์นะผมออกเสียงได้ชั่วมากนะภาษาอังกฤษผมเนี่ยทีเนี้ยการที่เปลี่ยนตรงนี้จะสังเกตว่า H อ่ะเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ว่า S กับ B เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับสังเกตว่าฮิวเนี่ยสมมุติว่าผมโอเคผมเลือกฮิวได้ละผมเลือกฮิวที่0องศาก็คือค่าแดงแดงสดเลยนะครับผมทีเนี้ยตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมี2แกนก็คือแกนนอนแกน X กับแกนตั้งคือแกน Y นะครับผมค่าของแกน X อ่ะคือจะเปลี่ยนเซตูเรชั่นก็คือว่าพูดง่ายว่าเราจะหยอดสีแดงอ่ะมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าหยอดสีแดงมากๆมันจะแดงสดถ้าหยอดสีแดงน้อยๆเหมือนกับอะแดงอ่ะน้อยหน่อยแล้วที่เหลือเป็นเบสขาวมันจะออกชมพูชมพูอยู่ที่ว่าเราจะใส่แม่สีเท่าไหร่นั่นคือค่าเซตูเรชั่นหรือค่าอิ่มของสีสีนั้นนะครับผมส่วนแกน Y คือแนวตั้งก็คือตัวไบรท์เนสหรือตัว L luminance นะครับก็คือความสว่างของสีนั้นว่าถ้าเป็นศิลปะก็เหมือนกับว่าคุณจะเอาแดงผสมกับขาวแดงผสมกับสีเทาหรือคุณจะเอาแดงผสมกับสีดำขึ้นมามันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันนี่คือ HSL นะครับทีเนี้ยพอเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาอ่านโทนในแต่ละรูปว่ารูปเนี้ยเราต้องการจะแก้สีใน H S หรือ L นะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะแก้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าโทนสีที่เป็น Final Image ของเราเนี่ยเราต้องการเป็นโทนสีอะไรนะครับผมซึ่งถ้าเป็นงานอีเวนต์หรืองานทั่วไปส่วนใหญ่หรือคนไทยเทรนด์ณเวลานี้นะครับสีผิวที่ชอบที่แบบสาวๆเห็นแล้วเขาจะปลื้มเนี่ยก็จะเป็นอ้างอิงไปทางฝั่งเกาหลีก็คือจะเป็นแบบขาวอมชมพูนะมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับขาวอมชมพูถ้าติดเหลืองๆเนี่ยสีออกธรรมชาติซึ่งจริงๆเป็นคนไทยผิวติดเหลืองเยอะนะครับก็เขาจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับก็จะสวยดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดแสงธรรมชาตินะติดออกขาวอมชมพูโอเคแต่ถ้าเป็นอินดอร์นะครับแบบไฟส้มๆเหมือนรูปเนี้ยถ้าคุณทําแดงไปอ่ะแล้วคนผิวเข้มอ่ะมันจะดูเข้มขึ้นไปอีกนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเจอแสงแบบนี้ควรจะทำสีให้มันเหมือนกับทำโทนให้มันเหลืองนวลๆไปกับสีไฟเลยนะแล้วมันจะเซฟและสาวๆจะชอบเลยคือทำให้ออกเหลืองๆเนี่ยไม่ต้องสดมากนะครับคุณสามารถแก้ข้างบนนี้ได้เลยนะครับคืออย่างที่บอกว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่ไว้บาลานซ์ไม่ตรงมาแล้วเนี่ยมันอยู่ใต้ไฟเหลืองเพราะนั้นเนี่ยการแก้ตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ SHL ก็ได้นะครับคือคุณใช้การแก้ธรรมดาตรงเบสิกเนี่ยก็พอแล้วนะครับก็คือคุณสามารถที่จะแก้โทนปรับออกมันอมเหลืองๆหน่อยเป็นโทนแบบให้ได้อารมณ์ของงานเลี้ยงนะครับหนึ่งไฮไลท์กลับมาอะไรเงี้ยแค่นี้ก็คือเหลือๆแล้วนะครับพอแล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกซีนที่เป็นแสงขาวแสงอะไรเงี้ยนะครับผมการที่ทำผิวอมชมพูเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบนะครับผมซึ่งแต่รูปเนี้ยจะสังเกตมันสว่างมากไปนะครับถ้าดูตรงไฮไลท์ตรงนี้ก่อนที่เราแก้อย่างที่บอกว่าผมอาจจะต้องดึงความสว่างลงมานิดนึงเพื่อให้เห็นสีที่แท้จริงของมันนะครับเพราะการที่เราเร่งความสว่างมากเกินไปเนี่ยโทนสีมันจะหายโทนมันจะขาดไปแล้วเราจะไม่รู้แล้วมันคือสีอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยดึงกับมาเล็กน้อยนะครับทีนี้ข้อเสียของวิธีนี้คือมันเป็นวิธีแบบหยาบๆนะครับมันไม่เหมาะงานละเอียดที่เอาไปปริ้นใหญ่หรือเป็นงานแบบแฟชั่นขึ้นปกอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการแก้สีด้วย HSL เนี่ยมันจะแก้ทั้งภาพนะครับเพราะนั้นต้องทำใจอย่างรูปนี้ของทุกอย่างในห้องเนี่ยมันไม่มีสีเขียวมันไม่ได้มีสีฟ้าอะไรเลยนะสังเกตว่าผมลดเซตูเรชั่นของสีเขียวลงนะครับมันแทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับคือห้องนี้มันเป็นโทนแดงโทนเหลืองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นต้องทำใจว่าการแก้สกินโทนครั้งนี้มันจะมีผลกระทบต่อข้างภาพเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นงานละเอียดคุณก็ต้องไปทำใน Photoshop นะครับทำการ masking อะไรก็ตามทีนี้สีผิวของเราเนี่ยมันอยู่ใน2 channel ใหญ่ก็คือแดงส่วนใหญ่อยู่แดงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอมเหลืองเข้ามาก็จะมีเหลืองด้วยซึ่งก็จะมีผลต่อสีส้มถ้าใน Lightroom ก็จะเป็นสีส้มเพราะว่าส้มก็คือแดงกับเหลืองผสมกันนะครับผมวิธีการดูก็คือขั้นแรกเราพลิกตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมันเอาขึ้นมานะครับแล้วพอเราไปเมาส์ไปวางจะสังเกตว่าตัวเลขท้ายเลสตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราจิ้มโดนอะไรตัวเลขตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นไฮไลท์ตอนนี้มันเป็นเยลโล่ไอ้มันเป็นออเรนจ์นะครับก็คือว่าสีตรงนี้มันเป็นสีที่กระทบ
มันมีทั้งแดงทั้งเหลืองผสมกันอยู่นะครับผมซึ่งเวลาที่เราปรับเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้ค่าแดงไปด้วยนะครับเพราะว่าไลท์รูมเนี่ยมันจะไม่ให้เรามันจะพยายามให้เราแก้สีเดียวมันจะพยายามอนาไลซ์ว่าเออถ้าคุณดันส้มไปด้วยคุณต้องดันอะไรไปด้วยให้มันดูเหมือนให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับเพราะบางทีการดันเฉพาะชแนลเดียวเนี่ยเช่นเพิ่มความสดชแนลเดียวเนี่ยบางทีมันจะเป็นเม็ดไม่สวยนะไฟล์มันจะเสียนะครับเวอร์ชั่นหลังๆนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทีเนี้ยพอเราเข้าใจ HDR แล้วเนี่ยเราก็มองโทนแล้วเอ๊ะสีผิวรูปเนี้ยจริงๆมันออกอมชมพูแล้วนะออกแดงๆแล้วนะเพราะนั้นจริงค่าผิวเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยเรามามองแล้วว่าลูมิแนนซ์มันสว่างไปสีผิวมันสว่างกระโดดกันไปซึ่งบางคนก็ชอบขาวๆนะแต่ความจริงพอมันขาวมากเนี่ยโทนสีมันจะกระโดดไปแล้วนะครับผมซึ่งเราก็คือเลือกที่ลูมิแนนซ์นะครับแล้วเราเอาเมาส์มาจิ้มที่สีผิวเลยนะครับพยายามที่จะวางบนที่มันเป็นกลางๆนะพยายามไม่ไปวางตรงไฮไลท์อย่างเงี้ยนะครับเพราะเนี่ยอย่างดูนะคุณไปวางไฮไลท์เนี่ยค่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นตรงเลนส์นะครับมันไปขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีก็ไปมาเจนต้าไปม่วงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่ค่าสีคือมันเหมือนเป็นแสงสีม่วงมากระทบตรงนั้นตรงนี้นะครับซึ่งเราควรจะดูที่มันกลางๆหน้าผากหรือแก้มอะไรเงี้ยนะครับตรงที่สีมันชัดๆนะครับผมโอเคแล้วก็จิ้มไปนะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดแล้วก็ลากลองลากขึ้นลากลงพอลากลงเนี่ยความสว่างจะลดลงเนี่ยอันนี้ลากเยอะๆให้ดูอันนี้ขึ้นเยอะๆให้ดูนะตรงนี้แล้วแต่รสนิยมนะครับแต่ถ้าเกิดจะอยากเอาไปทำโทนต่ออะไรเนี่ยมันควรจะทำนอร์มอลไลซ์มันกลางๆนะครับทีนี้การดึงขึ้นดึงลงในไฟล์ JPEG ต้องบอกเลยว่าเราทำเยอะมากลำบากนะคือไฟล์รอกล้องไม่ดีอ่ะกล้องแบบไม่ได้ไฮเอนด์มากนะครับมันยังไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่เลยนะครับเพราะนั้นอ่ะ JPEG ก็ต้องระวังอ่ะบวกลบนิดหน่อยพอนะครับโอเคนะอันนี้ถือว่าผมดึงความสว่างโอเคอะไรออกมาโอเคแล้วนะครับโอเครูปนี้จะเห็นชัดเลยนะครับคือต้องบอกว่า JPEG อ่ะถ้าคุณถ่ายมาแบบที่มันไม่โอเวอร์มากถ่ายมากลางๆแบบนี้แก้ง่ายนะครับเนื้ออย่างนี้คือเนื้อมาเต็มเลยนะครับไม่มีส่วนที่ถูกไฮไลท์การไล่โทนอะไรนี่คือยังธรรมชาติอย่างเงี้ยเวลาแก้นะแก้ง่ายนะครับผมในรูปนี้เรามองได้ว่าน้องเขาเนี่ยสีแดงอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือคนผิวแดงถึงแม้คุณจะเอาเมาส์มาวางมันจะเป็นส้มนะครับแต่ความจริงคืออิทธิพลสีเหลืองน้อยมากนะครับลองขยับฮิวดูก็ได้นะครับฮิวสีเหลืองเนี่ยขยับไปมีผลกับวอลเปเปอร์มากกว่าสีผิวแทบไม่ขยับเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมเลื่อนฮิวสีแดงเนี่ยจะชัดกว่านะดูสีปากดูสีผิวเนี่ยจะชัดกว่าเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้แบบวิธีปกติคือเอานี่ไปวางแล้วลากเนี่ยมันจะไปลากสีส้มซึ่งเราไม่ต้องการนะมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเพราะนั้นเนี่ยเราเจอเคสแบบนี้เราต้องมาขยับผิวเองนะครับคือเรามองแล้วว่าผิวน้องเขาติดแดงเพราะนั้นเราก็มาชิปแดงที่เราต้องการนะวิธีการก็คือดูเลยนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับปรับมากมันก็มีผลกับทั้งภาพนะครับจะสังเกตว่าสีปากเปลือกมันก็ไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราขยับนิดหน่อยที่เราต้องการพอนะครับถ้ามาฝั่งนี้มันก็จะออกติดม่วงๆนะไปฝั่งนี้มันก็จะดูออกเหมือนติดส้มๆเหลืองๆเขียวๆหน่อยผมเอาประมาณนี้แล้วกันผมเพิ่มลูมิแนนซ์นะครับผมจะชอบเพิ่มตัวฮิวก่อนแล้วข้ามไปลูมิแนนซ์แล้วค่อยกลับมาเซตเรชั่นนะครับเพิ่มความสว่างโอเคเดี๋ยวผมลองดูบีฟอร์อัฟเตอร์นิดนึงนะครับดูสว่างขึ้นมาละตัวไฮไลท์นี่จะสังเกตว่าเริ่มเบิร์ดไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะครับคือในภาพงานอีเวนต์หรือภาพถ่ายเล่นเลยเนี่ยการไล่โทนพวกรูปผลรายละเอียดที่มันหายไปเนี่ยกลับกลายเป็นข้อดีนะครับมันจะไม่เหมือนช่างพวกภาพแฟชั่นภาพที่เน้นเครื่องสำอางพวกนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ริ้วรอยอะไรเนี่ยมันหายไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าบางทีมันอย่างเงี้ยทำให้รายละเอียดหายไปเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับทีนี้ปรับมาที่ saturation ลองจิ้มพยายามจิ้มหาที่มันกลางๆนะอย่าไปจิ้มที่มันสว่างไปหรือมืดไปนะครับสีเนี่ยถ้ามันหนักไปนะครับคือเราไปเพิ่ม saturation น่ะจะสังเกตได้ว่าให้ผลลัพธ์ที่แย่มากนะครับในขณะเดียวกันการทำสีจืดบางทีให้ผลดีกว่าทีนี้บางคนอาจจะบอกว่ามันจืดไปนะครับทีนี้รูปนี้ที่ผมทำจืดไปเพราะผมมองแล้วว่ารูปนี้ final image ผมต้องการให้มันติดเป็นโทนอุ่นๆโทนเหลืองๆนะครับเพราะฉะนั้นเราทำสีให้มันจืดไว้ก่อนแล้วเราจะทำการเขาเรียกว่าเพิ่มวอร์มในขั้นตอนการโพสต์คือเป็นการเพิ่มวอร์มตอนจบจะต่างกับการที่ก่อนที่เราเริ่มแต่งภาพแล้วเราแก้ไว้บาลานซ์สมมติว่ารูปนี้มันติดเหลืองมาตอนถ่ายรอเราดึงมันกลับมาให้เป็นสีฟ้าให้ออกเป็นสีขาวคือการเพิ่มสีฟ้าเข้าไปเนี่ยมันคือเป็นการขั้นตอนลดสีเหลืองหรือแก้ไว้บาลานซ์เอาสีเหลืองให้น้อยลงในขั้นตอนพรีคือก่อนทำแต่พอเราแก้สกินโทนเสร็จแล้วให้เป็นกลางเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราสามารถที่จะแก้สีเหลืองในขั้นตอนการโพ
พสต์คือตอนจบได้ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครเคยเล่นกีตาร์มีเอฟเฟกต์กีตาร์เนี่ยจะรู้ว่าการที่เราเรียงเอฟเฟกต์กีตาร์หลายๆก้อนเนี่ยการสลับเอาเสียงแตกไว้อันแรกไว้อันสุดท้ายเนี่ยมันจะเสียงจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์ก็ทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆจะเข้าก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับตรงนี้ผมโอเคกับสีผิวแล้วนะครับผมซึ่งผมมองว่าไฮไลท์ตรงนี้แอบกวนใจผมนิดนึงเพราะเราเพิ่มความสว่างเข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันทำให้สกินส่วนที่รับแสงตรงริมหน้าต่างเนี่ยมันหลุดมากขึ้นผมก็มาดึงตรงไฮไลท์ข้างบนนี้นะครับกลับมาจะสังเกตมาดึงกลับมาก็จะดูดีขึ้นเลยนะทีนี้สีผิวที่มันจืดไปที่มันเรารู้สึกว่าความสดมันน้อยไปนะครับผมเรามาชดเชยตรงที่ตรงนี้เพราะผมต้องการ final image ให้มันอมเหลืองอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้นี่ผมยังไม่ทันทำอะไรนะครับลองดู before after มันก็จะเป็นรูปที่ได้ลมเลยนะครับเป็น final อย่างที่ผมต้องการจริงๆแล้วทีนี้เราก็จะไปเพิ่ม contrast เพิ่มอะไรก็คือแล้วแต่ชอบเลยนะครับนี่คือผมจะพยายามทำความเข้าใจว่า flow ในการทำของมันก็คือขั้นตอน pre ก็คือแก้สีเหลืองสีฟ้าหรือแก้ไวบาลานซ์ให้เสร็จก่อนแล้วก็เริ่มทำนอร์มาไลซ์ปรับสีสกินโทนอะไรให้เรียบร้อยให้เป็นกลางที่สุดแล้วค่อยแก้สีในขั้นตอนการโพสต์ตอนจบถ้าบางคนไม่ใช้ไวบาลานซ์แบบผมจะมาแก้ด้วยโทนด้วยพรีเซตอะไรก็ให้เป็นขั้นตอนการจบนะครับแต่ต้องระวังตรงนี้คือพรีเซตบางอย่างมันก็จะมาแก้ตัว HSL ที่เราแก้ไปเช่นผมเลือกตัวนี้HSL ที่เราเซตเมื่อกี้ก็จะหายไปหมดเลยก็กลายเป็นว่าที่เราทำเมื่อกี้คือไร้ค่าเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าถ้าคุณตอน post process คุณแก้ทุกอย่างมาดีแล้วเนี่ย normalize ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วคุณต้องการจะใช้ preset preset คุณน่ะมันมายุ่งกับค่า HSL ด้วยหรือเปล่านะครับถ้า preset พวกอย่าง VSCO เนี่ยมันจะมายุ่งเต็มๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการ normalize ของคุณนี่จะสูญเปล่าไปเกือบหมดเลยนะครับเพราะนั้นถ้า preset คุณเป็นมีมายุ่งกับ HSL เนี่ยคุณก็ต้องใช้พรีเซตก่อนในขั้นตอนพรีในขั้นตอนแรกเลยนะครับแล้วค่อยมาแก้สกินโทนขั้นตอนโพสต์ทีหลังตรงนี้ต้องคือโฟแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะต่างกันซึ่งก็มีวิธีอีกนะครับถ้าบางคนถ่ายไปรอมาอย่างช่างภาพอีเวนต์แต่งงานแล้วจะใช้ VSCO ใช้โทนที่ตรงนี้แต่จะแก้สีผิวก่อนเนี่ยคุณก็ต้องเอ็กซ์พอร์ตออกไปก่อนนะครับเป็น JPEG คุณภาพสูงหรืออาจจะเอ็กซ์พอร์ตเป็น lossless เลยนะครับแล้วค่อย import กลับมาใหม่แล้วค่อยมาใส่พรีเซตทีหลังตรงนี้เป็นโฟที่เดี๋ยววันหลังจะอธิบายเลเยอร์อีกทีนึงคือผมจะพยายามให้เข้าใจว่าโฟแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผม